คุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไผ่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องราวของอร่อยแถวนี้อร่อยแถวนี้ก็เป็นเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเรือท่านอย่าพลาดนะอย่าไปไหนเดี๋ยวผมบอกให้ห้ามพลาดห้ามพลาดเพราะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับของแท้จริงๆเลยอร่อยสุดๆเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้านึงที่ผมพูดได้เลยว่าในกรุงเทพผมกินเจ้านี้ถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือพูดอย่างนี้เลยกล้าพูดคำนี้แล้วว่าถ้าเลือกได้ผมกินเจ้านี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นวันนี้จดหมายนี่หนูบอกแล้วว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดฟังให้ดีหนูว่าจดหมายอันนี้เนี่ยมันตีแผ่ตัวคุณตีแผ่สังคมครอบครัวคุณสังคมจังหวัดของคุณเยอะแยะมากมายฟังให้ดีพอคุณพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บหน้าจอหายไปครึ่งหนี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 ครูอ๋อครูสวัสดีค่ะครับครูฟ้าเองค่ะครับฟ้าถามปัญหาง่ายๆให้เด็กๆได้คิดแล้วได้ตอบค่ะฟ้าบอกเด็กๆคะทำไมปากกาถึงราคาถูกกว่าลิควิดปากกาเวลาเราไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวนะลิควิดคือที่ลบคำผิดนะก็คือทำไมปากกาถึงราคาถูกกว่าลิควิดเออผมไม่ทราบเด็กคนแรกนะฮะน้องสมหวังก็เลยยกมือเพราะขบวนการผลิตลิควิดยากกว่าปากกาเลยแพงกว่าครับน้องนุชก็เลยยกมือตอบว่าลิควิดนานๆใช้ทีตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยแพงกว่าค่ะมงคลก็บอกว่าเพราะคนตั้งราคาลิควิดเก่งกว่าคนตั้งราคาปากกาครับสุดท้ายต๋องบอกว่าอ๋อที่ปากการาคาถูกกว่าลิควิดเพราะว่าการปิดบังความผิดมันจ่ายแพงกว่าเปิดเผยความจริงครับโอ้โหไอ้เจ้าท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะจริงนะปากครับผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นเลยผมคิดเรื่องว่าต๋องพัฒนามากครับปกติต๋องมันจะโง่มากใช่ครับนี่มันเป็นครั้งแรกที่ต๋องมันพูดจาอะไรที่หลักแหลมแล้วต้องหาคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดชีวิตหรอกนะถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่บอกเราได้ว่าเราพัฒนาได้ครับใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับและร้านนี้นะฮะถ้าผู้ชมเชื่อมประวัติศาสตร์ของร้านนี้จริงๆถ้ามุดนับมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเขานะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะร่วม100ปีแล้วนะเฉพาะแม่พยาวคนเดียวนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่เข้าไปแล้วแล้วยังมาตอนนี้มาถึงลูกแม่พยาวคือติ๋มมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ผมกล้าพูดได้ว่าอร่อยที่สุดก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาของแท้ของจริงครับเพราะฉะนั้นวันนี้อร่อยแถวนี้เราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันแต่อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้อยู่ที่บางคูรัตร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พยาวครับอยู่ริมถนนเห็นง่ายครับตรงซอยหมู่บ้านพฤกษา3ปากซอย38เราเคยนำเสนอร้านนี้ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ป้าติ๋มย้ายร้านก็เลยมาบอกกันหน่อยร้านนี้นะครับขายมาเกือบจะ100ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นของคุณยายนาคนะครับที่พายเรือขายต่อด้วยแม่พะเยาที่ยกร้านมาไว้บนบกปัจจุบันนี้นะครับป้าติ๋มเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ซอยหมู่บ้านพฤกษา3ปากซอย38เคล็ดลับนะครับอยู่ที่เสน่ห์ของรสมือที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับกากหมูเนี่ยเจียวกันแบบวันต่อวันพริกน้ำส้มสูตรเด็ดที่คุณยายกับคุณแม่เนี่ยหวงสูตรสุดๆหมูเนื้อเขาแยกหม้อชัดเจนเลยนะครับลูกค้ากินได้อย่างสบายใจเลยน้ำซุปใสแจ๋วนะครับไม่ปรุงอะไรเลยความหวานความหอมเนี่ยได้จากกระดูกหมูเคี่ยวไฟอ่อนๆนาน2ชั่วโมงส่วนสายเนื้อนะครับรับรองว่าได้กลิ่นเครื่องเทศและรสเนื้อแบบจัดเต็มแน่นอนทั้งเนื้อน้ำตกแห้งซีอิ๊วดำแห้งต้มยำหรือจะหมูน้ำตกน้ำใสต้มยำโบราณสั่งกันรัวๆเลยครับรับรองว่ายังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แน่นอนถ้ามาแถวบางคูรัตบางบัวทองห้ามพลาดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พะเยานะครับซอยหมู่บ้านพฤกษา3ปากซอย38วันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับแล้วก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มาได้ด้วยตัวเองใช่เจ้าของร้านใจดีถูกต้องทำให้เราและนั่งอยู่ในสตูนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยนะครับนี่แหละครับคนนี้คนที่ว่าคนที่เสื้อลายมากกว่าเขาเพื่อนนะครับมีลายมากกว่าลายมากกว่าเขานะคนนั้นคือติ๋มนะครับก็เป็นลูกของแม่พะเยาแม่พะเยาท่านเสียชีวิตไปแล้วก่อนเสียชีวิตไปท่านก็คุยกับผมว่าต๋อยท่านจะเรียกผมว่าต๋อยงวดนี้ออกอะไรเอ๊ะไม่ใช่ใช่ครับยิ่งกว่าใช่ครับแม่ติ๋มเล่นหวยอย่างเดียวครับแล้วไม่ถามใครครับถามแต่ผมครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือต๋อยงวดนี้ออกอะไรตลอดแล้วคุณเชื่อไหมผมบอกเขาถูกอ่ะจริงเหรอเออไม่รู้ดิไม่ใช่ถูกถูกไหมติ๋มถูกป่ะเออถูกจริงเออถูกจริงผมไม่ได้พูดเล่นไม่ถูกกิน
ผมเรียกพูดอะไรนี่ที่ผมกินนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะไอ้น้ำตกมันต้องน้ำตกแบบนี้นี่น้ำต้องแบบนี้นี่นี่มันต้องอย่างนี้นี่อย่างเงี้ยถ้าเรียกน้ำตกนี่อย่างเงี้ยเรียกน้ำตกใช่ๆๆมันต้องแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนี่นี่นี่โทษนะครับตับต้องแบบนี้ตับมันต้องอย่างนี้หมูต้องเป็นอย่างนี้หมูต้องเป็นหมูก้อนแบบนี้นะครับมันต้องลักษณะนี้เขาตื่นตีสามนะท่านผู้ชมทำก๋วยเตี๋ยวเรือขายตื่นตีสามนะกว่าจะทำกว่าจะอะไรเสร็จกว่าจะด่าคนโน้นคนนี้ด่าคนนั้นแล้วก็คว้างโน้นคว้างนี่เสร็จท่านผู้ชมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ตื่นที่ตามตื่นไม่ฉี่แล้วนอนต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับทำเลยคุณก็อย่าลืมสิน้ำนี่ต้องทำทุกวันนะใช่น้ำเนี่ยเจียวกากหมูใช่เจียวกากหมูอีกอะไรอีกแล้วก็พูดทั้งวันพูดทุกวันเหมือนเดิมไม่มีใครคิดจะช่วยกูเลยไม่มีเลยกูเรื่อยกูอยู่คนเดียวพูดทุกวันครับท่านผู้ชมพูดมา30ปีแล้วมันก็จะพูดอย่างนี้อยู่แต่อร่อยจริงจริงห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พะเยาซอยหมู่บ้านปรึกษา3ปากซอย38ครับบางครูรัฐใช่มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยขึ้นไว้ไปเดี๋ยวเชื่อผมผมพูดอีกทีนึงซ้ำว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือในกรุงเทพถ้าก๋วยเตี๋ยวอยุธยาผมกินเจ้านี้เท่านั้นถ้ากินได้นะหมายถึงเจ้าอื่นเขาเอามาให้ก็กินแต่ว่าถ้าเลือกไปกินเองกินเจ้านี้เท่านั้นครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พะเยานะครับซอยหมู่บ้านพฤกษา3ย้ำนะครับปากซอย38อร่อยมากเปิด 8:00 นถึง 18:00 นครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มครับบ้าไปแล้วอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมมีความหอมแล้วรสชาติมันพุ่งขึ้นมาแบบดีเลยอ่ะมันอร่อยมากๆท่านผู้ชมรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มครัวคุณต๋อย